ครับพี่จอดรถไว้ตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรครับพี่ Honda Kick i10 125สีดำแดงค่ะอ๋อจอดไว้วันที่เท่าไหร่ครับพี่ครับวันที่10ตอนเลิกงานมัน 20:00 มาถึงห้อง 20:15 ค่ะไม่ 20:18 ค่ะแล้วก็เห็นว่าหาย2คันเลยคือเดียวกันใช่ค่ะของพี่เป็นรถอะไรมีตำหนิอะไรตรงไหนครับไม่มีตำหนิยังไม่ทำอะไรเลยค่ะรถเป็นใหม่ๆอยู่เป็นรถยี่ห้ออะไรฮะคิก i125 ค่ะออกมาได้กี่เดือนแล้วครับพี่6-7 เดือนค่ะ6-7 เดือนใช่จอดไว้วันที่10ใช่เวลา20:18ค่ะมาถึงแล้วทราบหายครับ4:05ค่ะเพราะจะกลับบ้านจากจังหวัดค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้พี่มากี่คนครับพี่คนร้ายมากี่คนมา2คนค่ะที่เห็นในคลิปนะคะ2คนแล้วก็มีอีกคนนั่งรอที่รถจักรยานยนต์ข้างนอกใช่ไหมใช่คือทั้งหมด3แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับนะแต่ว่าก็มาจากครับออกไปจริงแล้วเราได้ไปแจ้งความไปแล้วตำรวจว่าไงครับมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมฮะมีหนูค่ะก็บอกว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยใช่อ๋อรถหายทุกวันใช่ตำรวจก็บอกอย่างนี้อ๋อตำรวจบอกเองเลยนะใช่ว่ารถหายทุกวันแล้วถ้าคนร้ายดูอยู่เนี่ยพี่อยากจะฝากบอกอะไรถึงคนร้ายฝากบอกว่ามาทำงานที่นี่เราก็ลำบากเหมือนกันน่ะทุกเหตุการณ์อย่างนี้เนาะเราก็รักของเราห่วงของเราเนาะกว่าเราจะได้มาก็เห็นใจเถอะอยากได้คืนน่ะครับที่หอนี่หายกี่คันพี่2คันค่ะคืนเดียวคืนเดียว2คันเลยแต่อีกคนนึงน้องเขาไม่อยู่น้องเขาไปทำงานอันนั้นเป็นยี่ห้ออะไรพี่อันนั้นเขาบอกว่าเป็นเวฟค่ะเวฟนะอ๋อแต่หายเวลาเดียวกันนะพี่ใบแจ้งความอยู่นะไกลด้วยดิตรงนี้นะตรงนี้นะพี่ออกมาได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยประมาณ6-7 เดือนเนี่ยประตูตรงรั้วนี่ก็ปิดค่ะปิดหมดแต่ไม่ได้ลงกรอนเพราะคนในหอเขาจะมีเข้าแฝดเข้าออกตลอดใช่ป่ะลูกคนนี้จะรู้ว่าเปิดได้เขาจอดไหมครับป่าทางลำลูกกาเนี่ยนะฮะ